อยู่แบบนี้กินแบบนี้ล่ะค่ะไผสิว่าแบบใดบุ้มบ่สนใจดอกค่ะเนาะโฟกัสที่ความสุขของเฮาดีกว่าสงครามน้ำลายบุ้มผ่านมาหลายแล้วค่ะผ่านมาตั้งแต่ปุ้มอยู่กับคนไทยแล้วเนาะค่ะเนาะได้ปวดสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีพี่ปานาอาทุกคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เป็นคลิปที่บุ้มจะมาเปิดโตเนาะค่ะสวัสดีพี่ปานาอาก่อนอื่นเลยบุ้มต้องมาขอบคุณพี่ปานาอาขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจบุ้มขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกการทักทายเด้อค่ะเด้อขอบคุณถ้าบ่มีพี่ปานาอาบุ้มกับบ่มีมื้อนี้เนาะค่ะบุ้มกับบ่ได้มานั่งเว้าอยู่นี่เลยเนาะค่ะเนาะรวบรัดตัดตอนเขาไปเลยเป็นคลิปนี้เป็นคลิปเปิดโตของบุ้มเนาะค่ะบุ้มเด้อค่ะเด้อบุ้มสาวอีสานเนาะค่ะเป็นจังใดมาจังใดชีวิตของบุ้มคือได้มาอยู่ออสเตรเลียเป็นจังใดบุ้มจังใดมาเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะบุ้มมาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณอยู่เต็มๆกับประมาณ5ปีจะเข้า6ปีแล้วเนาะค่ะเนาะ4ปีขึ้นหลัง3ปีขึ้นหลัง4ปีขึ้นหลังบุ้มมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเนาะค่ะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไปมาๆ3เดือน6เดือนไปกลับ1ปีไปกลับแต่ว่า3เดือนกลับไปเที่ยวประเทศนั่นไปเที่ยวประเทศนี้แน่แล้วก็กลับเข้ามาเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะชีวิตของบุ้มเป็นจังใดบุ้มจังใดมาอยู่นี่บุ้มเจอกับแฟนอยู่ไสเนาะค่ะบุ้มเจอกับแฟนอยู่ดงฝรั่งเด้อค่ะเด้อดงฝรั่งอยู่ไสคิดเอา ขอโทษหลายๆดงฝรั่งมันก็คืออยู่ในดงฝรั่งนั่นล่ะค่ะเจอกับแฟนเจอปุ๊บรักปั๊บเดทปุ๊บเนาะค่ะเดทปุ๊บเดทเสร็จแล้วเขาก็ขอเป็นแฟนเลยเนาะค่ะเนาะก่อนมุ้งจะมาคบกับพ่อใหญ่คนปัจจุบันมุ้งก็ได้พ่อคนผู้บ่าว2คนคบกันมา2คนก่อนจะมาพ่อใหญ่นี่เนาะค่ะเนาะเนาะพูดถึงมุ้งก็ยอมรับว่าผมเป็นคนที่เจ้าชู้แน่จักหน่อยแต่ผมเป็นคนฮักไผฮักจริงเนาะค่ะบุ้มจะบอทำลายจิตใจผู้ใดถ้าคนนั้นบอเฮ็ดให้บุ้มก่อนเนาะค่ะบุ้มเก็บประสบการณ์จากที่บุ้มเสียใจหลายๆมาจากคนไทยนี่ล่ะค่ะเฮาจะบ่บอกถึงคนไทยเนาะค่ะเนาะเฮาจะบ่บอกถึงคนไทยเฮาจะบ่บอกถึงปัจจุบันชีวิตปัจจุบันของบุ้มเลยรวมรัดตัดตอนก็คือบุ้มมีลูกติด2คนเด้อค่ะเด้อลูกติดบุ้ม2คนบุ้มเอาลูกมาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าวีซ่าลูกบุ้มกับฮานแล้วเนาะค่ะเฮ็ดจังใดบุ้มจังใดมาอยู่นี่บัดติบุ้มมาด้วยวีซ่าถาวรเนาะค่ะวีซ่าพาร์ทเนอร์เขาเอิ้นวีซ่าพาร์ทเนอร์เนาะค่ะมาด้วยวีซ่าติดตามเนาะค่ะเนาะวีซ่าติดตามสามีก่อนบุ้มจะมาอยู่นี่บุ้มก็ยื่นวีซ่าเป็นวีซ่าเขาเอิ้นอีหยังตอนนั้นบุ้มก็แต่งงานแล้วใส่นามสกุลกับแฟนแล้วเนาะค่ะบุ้มจึงยื่นวีซ่าเนาะเนาะค่ะเป็นคลิปแรกที่บุ้มจะมาเปิดโตว่าบุ้มเป็นคนจังหวัดใดบุ้มเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อค่ะเด้อเป็นสาวกาฬสินธุ์ค่ะเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนอยู่7 ปี 7 ปี8ปีใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ8ปีค่ะกลัวจะมาเดินซ้ายฟอบุ้มก็เสียใจมากถามว่าเสียใจบ่มันก็เสียใจมาหลายคือกันค่ะบุ้มบ่ได้ว่าคนที่บุ้มคนไทยที่บุ้มคบมาเขาบ่ดีเด้อค่ะบุ้มเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคนบ่ดีเพราะว่าบุ้มเป็นคนที่หาความสุขให้เจ้าของบุ้มจะบ่ยอมทุกข์จะบ่ยอมจมปักอยู่กับเรื่องเดิมๆเด้อค่ะเด้อบุ้มจะเป็นจังซี่ล่ะค่ะเว้าเป็นคนตรงๆเป็นคนตับเดียวเนาะค่ะบุ้มฮักไผฮักแท้ถ้าผู้ใดบ่เฮ็ดให้บุ้มเสียใจก่อนบุ้มก็จะบ่เฮ็ดเด้อค่ะก่อนบุ้มจะมาพ่อฝรั่งบุ้มก็อยู่กินกับผู้ชายมาแล้ว2คนเนาะค่ะคือพ่อของลูกแล้วก็ผู้บ่าวที่คบกันอยู่ในกรุงเทพเนาะค่ะกว่าจะพลิกผันชีวิตมาได้มันก็ลำบากชีวิตครูมันบ่มีอีหยังแน่นอนดอกค่ะถ้าบ่ตายจากกันอีหลีเนาะค่ะเนาะชีวิตครูบุ้มคิดแบบนี้ล่ะค่ะถ้าบ่ตายจากกันอีหลีแหลกๆแทบสิย่อดากดมแหลกๆแทบสิย่อดากดมบ่ว่าผู้ใดบ่ว่าทุกครูถ้าบ่ตายจากกันเขาจะบ่เอิ้นว่าชีวิตครูดอกค่ะเชื่อบ่บุ้มอยู่กับพ่อใหญ่นี่ก็เว้าฮักกันทุกมื้อแต่บุ้มบ่ฮู้ว่าเราฮักบุ้มจริงบ่แต่บุ้มรู้สึกได้เนาะค่ะว่าเราเฮ็ดหยังเพื่อบุ้มแน่ถ้าเฮาบ่ตายจากกันเขาก็บ่เอิ้นว่าชีวิตแท้ดอกค่ะเนาะบุ้มคิดแบบนี้ด้วยค่ะผู้ชายที่พลาดมาเขามาในชีวิตบุ้มบุ้มบ่เคยคิดว่าเลยว่าเขาบ่ดีบุ้มคิดว่าบุ้มเป็นคนบ่ดีเองที่ย่างออกมาแล้วก็เฮ็ดให้เขาเสียใจทําไมบุ้มต้องย่างออกมาเนาะค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดให้บุ้มเสียใจกลัว
ตอนแรกบุ้มให้เต็ม 100% หลังจากที่ตัวบุ้มไปตัวบุ้มมาบุ้มให้อภัยมาแล้ว2เทื่อบุ้มเป็นคนที่ให้อภัยคนบุ้มเป็นคนที่โกรธง่ายแต่เป็นคนหายเร็วเด้อค่ะแต่บุ้มจะบ่ยอมเสียใจอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆถ้าบุ้มบ่มักอีหยังบุ้มจะย่างออกมาเลยค่ะโดยที่บ่ติดต่อผู้ใดบุ้มย่างออกมาแบบเงียบๆเลยค่ะถ้าบุ้มบ่มักอีหยังถ้าผู้ใดเฮ็ดให้บุ้มแบบเสียใจบ่พอใจอีหยังบุ้มจะเป็นคนแบบนี้ล่ะค่ะปากบุ้มเป็นเร็วปากบุ้มมันเว้าเร็วถ้าบ่มักอีหยังบุ้มก็คือว่าบ่มักถ้าบุ้มมักบุ้มก็จะบอกว่าบ่มักเนาะค่ะบุ้มเป็นคนแบบนี้แล้วบัดนี้ที่นั่งคิดแล้วก็นอนคิดนอนคิดแล้วก็นั่งคิดชีวิตสาวโรงงานเนาะค่ะเนาะมันลำบากผู้ใดเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนนั่นจะเข้าใจเนาะค่ะถือเขาสี่ตีนสี่มือใส่ไห้แน่ก็มีเด้อค่ะเด้อลำบากลำบากอีหลีค่ะบุ้มเป็นคนที่ตอนใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพบุ้มจะเป็นคนที่มักเที่ยวแน่มักเที่ยวมักกินมักดื่มเนาะค่ะพ่อบุ้มได้มาอยู่นี่แล้วบุ้มจะบ่เที่ยวพ่อบุ้มฮู้มาว่าการที่เที่ยวหลายๆนั่นมันบ่เฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวยั่งยืนเนาะค่ะเสื้อบุ้มโหลดเนาะค่ะเนาะเขาอาจจะเข้าใจเฮาแรกๆต่อไปเขาก็บ่มันก็ต้องมีแน่ล่ะค่ะบุ้มก็เลยมาเปลี่ยนนิสัยเจ้าของตอนที่มาอยู่นี่เพราะว่าที่ผ่านมาบุ้มเที่ยวหลายกินหลายเที่ยวหลายเนาะค่ะสาเหตุที่บุ้มกินหลายเที่ยวหลายเพราะหยังตอนนั้นน่ะบุ้มมี Facebook บุ้มเชิงจามากฮัดเล่น Facebook ได้ 3-4 ปีขึ้นหลังนี่ล่ะค่ะ 3-4 ปีขึ้นหลัง 4-5 ปี5ปีได้ตั้งแต่มาคบกับพ่อแย่นี่ล่ะค่ะก่อนที่จะมาคบกับพ่อแย่นี่บุ้มเล่น Facebook เป็นได้1ปี6ปี7ปี Facebook เขาเปิดมาจากปีแล้วมู่บอกให้บุ้มเล่นบุ้มก็บ่เล่นบุ้มเล่นบ่เป็นย้อนว่าบุ้มเล่นบ่เป็นบุ้มบ่แต่งโตบุ้มเลี้ยงลูกอยู่ห้องตอนนั้นน่ะอยู่กรุงเทพเลี้ยงลูกอยู่ในกรุงเทพเนาะค่ะเลี้ยงลูกอยู่ในกรุงเทพบ่แต่งโตบ่เล่น Facebook บ่ใส่โทรศัพท์อยู่ในโลกแบบนั้นล่ะโลกแม่ลูกอ่อนน่ะผู้ใดฮู้แน่โลกแม่ลูกอ่อนที่บ่มีโทรศัพท์อ่ะค่ะเคยเป็นบ่ผู้ใดเป็นโลกแม่ลูกอ่อน พ่อมาพลิกผันชีวิตเจ้าของลูกขึ้นมาแต่งโตค่ะลูกขึ้นมาแต่งโตลูกขึ้นมาฮักเจ้าของเนาะค่ะเนาะบ่ต้องไปเสียใจบ่ต้องไปจมปักน้ํามันอันใดที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกบ่ดีแล้วตอนนั้นล่ะค่ะบุ้มให้รู้สึกฮักเจ้าของมาตอนที่บุ้มเลิกกับผู้ชายไทยได้2คนบุ้มมาเลิกฮักตัวเองค่ะเลิกฮักตัวเองซุมื้อนี้ก็ฮักตัวเองค่ะฮักตัวเองหลายๆเฮามีปากค่ะเว้าไปเลยค่ะอันใดที่เฮาบ่พอใจหยังเฮาเว้าไปเลยเฮาบ่ต้องไปอึ้มๆมั่มๆเสียใจเฮาค่ะเสียใจเองเฮาเป็นฝ่ายที่เสียใจเองเด้อค่ะเด้อแล้วบัดนี้ผู้ชาย2คนนั้นถามว่าเขานอกใจบุ้มบ่เขาบ่ได้นอกใจบุ้มดอกค่ะบุ้มนี่ล่ะนอกใจเขาเองเพราะว่าเขาเห็นให้บุ้มบ่พอใจเนาะค่ะเขาเห็นให้บุ้มเสียใจมาหลายเทื่อคือกันเสียใจเรื่องหยังบ่ติเรื่องเงินเนาะค่ะเนาะแต่บุ้มจะบ่เว้าว่ามันเป็นมาแบบใดก็เรื่องเงินล่ะค่ะเรื่องเงินเนาะค่ะเนาะตัวหน้าตัวหลังคนขี้ตัวนี่บุ้มบ่มักที่สุดเลยคือคนขี้ตัวเนาะค่ะตัวหน้าตัวหลังเนาะค่ะก็ผ่านๆปล่อยมันไปซะเนาะค่ะเนาะปล่อยให้มันไปแล้วบัดนี้พ่อมาคบกับพ่อใหญ่อันนี้แล้วเนาะค่ะบุ้มถือว่าชีวิตบุ้มมีความสุขขึ้นค่ะความสุขขึ้นหลายมากๆเลยค่ะเนาะผู้ชายไทยมีดีเยอะแยะมีถมไปค่ะเนาะค่ะเนาะผู้ชายไทยมีดีเยอะแยะถมไปอาจจะเป็นยังหน่อยอยู่ก็ได้วัยรุ่นช่วงนั้น25 26ปีเนาะค่ะ22 23คนที่2บุ้มน่ะก็22อายุ22 23ตอนคบกันนะคะเป็นรุ่นน้องบุ้มอีกถามว่าเขาดีบ่เขาก็ดีค่ะซัพพอร์ตบุ้มทุกอย่างเนาะค่ะเนาะซัพพอร์ตบุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเขามาเฮ็ดให้บุ้มเสียใจอยู่ประมาณ3รอบบุ้มก็เลยบ่ยอมจบปากหรือว่าบ่ยอมเสียใจอยู่กับเรื่องเดิมๆเนาะค่ะบุ้มก็เลยถอยห่างออกมาเดินออกมาแบบเงียบๆเนาะค่ะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับมาเจอบุ้มบ่เคยคิดว่าบุ้มจะได้มาอยู่สายฝอเลยค่ะเพราะว่าผิวบุ้มมันบ่ให้สีผิวบุ้มมันบ่ให้เลยค่ะเนาะค่ะเนาะสีผิวบุ้มมันบ่ให้เลยกับสายนี่การแต่งหน้าการแต่งโตของบุ้มก็บ่ได้มาสายนี่เด้อค่ะบุ้มไปสายเก่าเด้อค่ะเก่ากดกวดตะคิ้วกินขาบุ้มไปสายพุ่นเด้อค่ะแต่บุ้มก็บ่คิดว่าจะมีบุ้มมันโมเมนต์ว่าอันนี้เนาะค่ะเขาอาจจะมาคนน่ารักเพราะว่าเขาบอกว่าบุ้มเป็นคนน่ารักคบกับผู้ชายฝรั่ง3คนเขาก็บอกว่าบุ้มน่ารักเนาะค่ะเนาะผิวบุ้มอาจจะบ่ให้แต่ว่าการเว้ากันจ้าบุ้มอาจได้เนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่คนน่ะค่ะมันบ่เกี่ยวกับสีผิวเด้อค่ะเด้อมันบ่เกี่ยวกับสีผิว
การสีแม่เป็นคู่ข้องกันเนี่ยมันบ่เกี่ยวกับสีผิวดอกบางคนเขาบอกว่าโอ้ยคนผิวแหลผิวดำฝรั่งมักเนาะค่ะบ่เกี่ยวค่ะผมบอกว่าไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่เกี่ยวเบิ่งเลยตั้งแต่มาเห็นหลายๆนี่สวยๆงามๆก็มีค่ะเป็นเมียฝรั่งสวยๆงามๆก็มีเนาะค่ะสวยปั่นดาราก็มีขาวๆจั๊วๆยังมีเลยค่ะเนาะมันแล้วแต่คนมักเนาะค่ะแล้วแต่สไตล์เนาะค่ะสไตล์ไพสไตล์มันเนาะค่ะคือเฮานี่แหละเนาะค่ะเนาะรวบรัดตัดตอนมาเลยเป็นยังบุ้งขึ้นมาเฮ็ดคลิปปะติค่ะเอาบอกวนไปวนมาอยู่จังสี่แล้วเนาะค่ะเนาะมันหลายค่ะถ้าสิบอกมันเกิดมันหลายคลิปมันจะยาวเนาะค่ะกับฟังทนๆฟังไปแน่เนาะค่ะเนาะบุ้งกับมาเลียนอยู่เทปเพราะบุ้งมาดรอปเกี่ยวกับมือกับแขนบุ้งแล้วบุ้งก็เลยว่าบุ้งบ่มีเฮ็ดหยังอยู่บุ้งก็เลยอยากมาเฮ็ดคลิปให้พี่ๆน้องๆทั้งไทยทั้งพี่ปานาอาที่อยู่ต่างแดนต่างผ่านต่างเมืองเนาะค่ะเนาะที่ยังบ่รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นแบบใดเนาะค่ะมันก็มีลำบากบ้างมีความสุขบ้างเนาะค่ะเนาะมันต่างจากบ้านเฮานี่หลายค่ะต่างจากบ้านเฮาหลายการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เนาะค่ะบุ้งก็อยากมาเผยแพร่การเป็นอยู่ของบุ้งให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ฟอนน่ะเป็นคนขี้อายกล่องมากๆเลยค่ะขี้อายเนาะค่ะแต่ว่าอยู่ของนอกกล่องนี่เว้าเป็ดเป็นเว้าจนน้ำลายฟูมปากเนาะค่ะเป็นคนมักเว้าบุ้มนี่เป็นคนมักเว้าเด้อค่ะเด้อเป็นคนที่มักเว้ามักฟอยจนน้ำลายนี่ออกปากเลยค่ะ นี่ล่ะค่ะตัวตนของบุ้มเบิ่งไว้โลดเด้อค่ะเด้อบุ้มจะบ่บอกว่าบุ้มเป็นคนแบบใดเป็นคนนิสัยแบบใดให้เบิ่งเอาเนาะค่ะว่าบุ้มเป็นคนแบบใดเป็นคนนิสัยจังใดเนาะค่ะเนาะฮักใครฮักจริงค่ะให้ด้วยใจบุ้มก็ให้ขึ้นด้วยใจค่ะผู้ใดมาหลายบุ้มก็หลายกลัวค่ะบุ้มจะเป็นคนแบบนี้ใครมาดีบุ้มดีตามใครมาร้ายคือร้ายกลัวนะคะร้ายกลัวก็มาร้ายกลัวนี่คือแบบใดคุณ2คุณ3คุณ4เข้าไปเลยค่ะแบบนี้ล่ะค่ะนี่ล่ะคือตัวตนของบุ้มค่ะเป็นคนที่แบบว่าคนง่ายๆกินง่ายๆเนาะค่ะเป็นคนง่ายๆกินง่ายๆเป็นคนอีสานคนกาฬสินธุ์เด้อค่ะเด้อบุ้มมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ยากจนแน่เนาะค่ะเนาะเป็นลูกกำพร้าค่ะบุ้มเป็นลูกกำพร้าบุ้มเคยลำบากมากบุ้มก็ต้องมาใส่ชีวิตแบบลำบากคือเก่าอะค่ะถึงจะดีชีวิตอาจจะมีความสุขจะดีขึ้นแน่แต่บุ้มก็ยังใส่ชีวิตเดิมๆคือเก่าค่ะบ่ฟุ่มเฟือยบ่เฮอของแบรนด์เนาะค่ะเนาะบ่เฮอของแบรนด์เนมเนาะค่ะบุ้มก็ใส่ชีวิตปกติของบุ้มแบบนี้ล่ะค่ะไผสิว่าจังใดบุ้มก็บ่สนใจค่ะกับป่านย่ำไหนเพิ่นก็บอกว่าจังสั่นจังสี่แต่บุ้มก็เอาหูทวนล่มค่ะชีวิตของบุ้มมันมีความสุขดีอยู่แบบนี้กินแบบนี้ล่ะค่ะไผสิว่าแบบใดบุ้มบ่สนใจดอกค่ะเนาะโฟกัสที่ความสุขของเฮาดีกว่าสงครามน้ำลายบุ้มผ่านมาหลายแล้วค่ะผ่านมาตั้งแต่บุ้มอยู่กับคนไทยแล้วเนาะค่ะเนาะได้ผัวจนเพิ่นก็ว่าจนได้ผัวรวยเพิ่นก็ยกย่องสรรเสริญเนาะค่ะได้กินน้ำเฮาเพิ่นก็ว่าดีค่ะเนาะบ่ว่าผู้ใดดอกค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะหูกันเด้อค่ะเด้อแล้วบัดนี้บุ้มอยากมาใส่ชีวิตแบบนี้ล่ะค่ะได้ทายถ้ำให้พี่ป้าน้าอาได้พาไปชมสถานที่ต่างๆในออสเตรเลียเมืองเพิร์ทเด้อค่ะเด้อบุ้มมาอยู่ในรัฐเพิร์ทรัฐเพิร์ทนี่เป็นรัฐที่สวยบุ้มยอมรับว่าเป็นรัฐที่สวยงามค่ะสวยสวยเด้อพี่น้องค่ะเที่ยวยังบ่เบิดเลยค่ะบุ้มโชคดีแน่ก็คือมีปู่กับย่าที่ฮักเนาะค่ะเพิ่นบ่มีบุ้มก็อยากมาทายถ้ำชีวิตของบุ้มว่าการที่เฮามาอยู่เนี่ยประเทศภาษาผู้คนที่เฮาบ่ได้เติบโตมามันยากหรือมันง่ายถามว่ามันยากบ่มันยากค่ะมาแรกๆแทบจะถอยพุ่นล่ะค่ะบ่รู้เรื่องอีหยังเลยภาษาก็บ่ได้ใส่แต่ท่านสเลดอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะใส่แต่ท่านสเลดอย่างเดียวเลยบุ้มอ่ะบุ้มอยากมาเผยแพร่ให้พี่ปานาอาได้เบิ่งว่าการใส่ชีวิตของบุ้มเนี่ยสาวอีสานแบบเนี้ยบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดอาหารการกินอาหารการได้พูดคุยกับพี่ปานาอาผ่านกล่องแล้วก็ให้พี่ปานาอาได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปบุ้มแค่นี้บุ้มก็มีความสุขละค่ะเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้บุ้มได้แบบบุ้มได้เข้าไปบ้านพี่ปานาอาทุกคนแบบเนี้ยบุ้มก็ได้พ่อที่คึดฮอดได้อดคึดฮอดบ้านจังซี่เนาะค่ะเนาะมันอดคึดฮอดบ้านบ่ได้คึดฮอดยายคึดฮอดตาคึดฮอดป้าคึดฮอดลุงคึดฮอดอดีตที่เคยเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะคึดฮอดค่ะยายบุ้มก็เสียแล้วเนาะค่ะเนาะบ่มาแล้วก็คึดฮอดเพิ่นอยากให้เพิ่นเห็นมือที่เฮาประสบความสำเร็จเนาะค่ะบอกไรก็สิให้อยากให้เพิ่นเห็นมือที่เฮาประสบความสำเร็จก็
ก็บุ้มจะประวัเรื่องนั้นถ้าบุ้มเอาเรื่องนั้นมาย้ำได้บุ้มหายย้ำนั่นหลดการนี่แหละค่ะบุ้มเด้อค่ะเด้อบุ้มซื้อบุ้มค่ะบุ้มเป็นยังคือใดมาตั้งซื้อบุ้มสาวอีสานฟรีสไตล์ในออสเตรเลียเนาะค่ะบุ้มมาใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์ค่ะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายๆเนาะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายบ่ฟุ่มเฟือยบ่เฟ้อฟ้าบุ้มเป็นคนที่มักเที่ยวเป็นคนที่ห้าปาตีบ่มักค่ะแต่ว่าสิบ่สักค่อยสังสรรค์ยามมื้อแลงปานใดเนาะค่ะเนาะบุ้มจะหายเวลาอยู่กับครอบครัวกับลูกมากกว่าบุ้มมีความสุขแบบใดบุ้มก็เลือกเฮ็ดแบบนั้นล่ะค่ะเนาะเนาะค่ะกะแบบนี้ล่ะค่ะกับบุ้มขอเด้อค่ะเด้อขอฝากเนื้อฝากโตเนี่ยเด้อค่ะเด้อเป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะบุ้มเป็นคนสาวเป็นสาวกาฬสินธุ์สาวอีสานกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะค่ะฝากเนื้อฝากโตน้ําเนี่ยเด้อค่ะเด้อเว้าหลายกะสิใจขาดแล้ว ใจสิขาดเว้าหลายกะใจสิขาดเนาะค่ะเพราะว่าบุ้มเป็นคนคล้ายๆแบบมันสิเป็นหอบมั้ยค่ะเป็นหอบเป็นหืดจังซี่มั้ยเว้าหลายๆมันเมื่อยมันเมื่อยเด้อค่ะเด้อถ้าเว้าชีวิตเรื่องชีวิตครอบครัวเจ้าของนี่มันไปต่อบ่ได้แล้วเนาะค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้นําตรงนี้เด้อแน่เด้อค่ะเด้อพี่ป้าน้าอาทุกคนค่ะขอบคุณเด้อค่ะถ้าบ่มีพี่ป้าน้าอาถ้าบ่มีแฟนคลับก็บ่มีบุ๋มมื้อนี้เนาะค่ะให้กําลังใจกันไปตลอดเด้อค่ะเด้อคุณพี่ป้าน้าอาทุกคนเลยนะคะเด้อถ้าที่จะให้บุ้มมาไลฟ์ซื้อบุ้มคงไลฟ์ซื้อบ่เบิดดอกค่ะหลายค่ะก็ขอบคุณผ่านตรงนี้วิดีโอนี้คลิปนี้ไปนําเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณดีใจที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเด้อค่ะพี่ป้าน้าอาเท่าที่บุ้มจําได้ก็บุ้มจําได้แทบทุกคนเด้อค่ะคนใดที่มาดูบุ้มเข้าไปหาดูนั่นคือบุ้มจําได้เด้อค่ะเด้อบุ้มจําได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อฝากเนื้อฝากโตน้ำแน่เด้อค่ะอาจจะบอกกลับไปกลับมาแน่เพราะว่าบุ๋มตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะตื่นเต้นเด้อนี่ปั่นคลิปแรกโมเมนต์คลิปแรกเด้อค่ะบุ๋มเฮ็ดคลิปมาจะได้2เดือนแล้วเนาะค่ะมื้อนี้บุ๋มมีโอกาสได้มาเว้าให้ฟังว่าบุ๋มมาเฮ็ดจังใดมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดจังใดตัดสินใจมาเฮ็ดคลิปให้พี่ป้าน้าอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบุ๋มอยู่บ้านบุ๋มก็อยู่เงาๆเฮ็ดสวนเฮ็ดงอกๆแง่ๆไปอะค่ะได้เฮ็ดสวนแน่ได้ปลูกผักแน่ได้ไปข้างนอกแน่ได้เฮ็ดกับข้าวแน่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือชีวิตของบุ๋มบุ๋มอยู่แบบนี้บุ๋มกินแบบใดบุ๋มก็กินแบบนี้แหละค่ะเนาะแต่ละมื้อแต่ละเว้นบุ๋มเฮ็ดหยังบุ๋มก็ทายเบิ่งนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตของบุ๋มในต่างแดนค่ะนี่แหละค่ะเนาะคิดซะว่าบุ๋มเป็นบุ๋มก็โชคดีแน่ที่มีปู่กับย่าที่ฮักบุ๋มเนาะค่ะมีแฟนที่ฮักบุ๋มมีลูกที่ฮักบุ๋มกะความสุขของบุ๋มกะมีซ้ำนี่แหละค่ะเนาะค่ะเนาะกับพันร้อนพันหนาวมาหลายแล้วเนาะค่ะกับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่ป้าน้าอาทุกคนเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามานั่งฟังบุ๋มที่เข้าใจบุ๋มเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้บุ๋มไปตลอดเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะ